โอเคคลิปนี้ก็จะสอนนะครับการตั้งค่าหญ้าพวกนี้นะครับให้เป็นสีเขียวในโปรแกรม WooStack นะครับก็ก่อนอื่นเลยให้ไปที่ฟันเฟืองนะครับการตั้งค่านะครับโปรแกรมนะครับปรับไอ้ตรงเจ้า DirectX เนี่ยเป็น OpenGL นะครับของผมปรับเป็น OpenGL แล้วมันหายนะครับก็ปรับเสร็จปุ๊บมันจะมีเขียนว่า Restart ตอนนี้นะครับให้กด Restart ตอนนี้แล้วก็เข้าเกมได้ปกตินะครับไอ้ส่วนของหญ้าสีดำมันก็จะกลายเป็นสีเขียวแทนนะครับหญ้าสีดำมันจะกลายเป็นสีเขียวแทนนะครับก็ปรับตามนี้นะสำหรับคอมผมนะฮะสำหรับคอมอื่นๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันปรับแล้วมันจะได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับโอเคนะขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ